เรื่องราวถูกเปิดเผยโดยนายสมยศพฤกษาเกษมสุขแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงอดีตแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยที่เพิ่งพ้นโทษคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหลังถูกจำคุกเป็นเวลา7ปีเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาค่ะอ้างว่าได้เจอกับนายวิสาคันทัพแกนนำนปช.ที่หลบหนีคดีจากประเทศไทยพร้อมกับนางไพจิตรอักษรณรงค์ภรรยาหนีไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะโดยนายวิสามีอาการซูบผอมลงไปมากเดินได้ช้าใบหน้าสั่นคลอนด้วยอาการของโรคพาร์กินสันซึ่งนายวิสากล่าวว่าค่ารักษาพยาบาลแพงมากแล้วก็อายุมากแล้วด้วยเดินทางไม่ลำบากและไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ทำให้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากโดยไม่มีใครช่วยเหลือค่ะนอกจากนั้นนายสมยศยังพูดถึงผู้ที่หลบหนีคดีในต่างประเทศอีก2คนก็คือนายจารันดิษฐาอภิชัยอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและการนำกลุ่มคนเสื้อแดงค่ะว่าตอนนี้ยังนอนซมถือถุงปัสสาวะอยู่ต่างประเทศเช่นกันส่วนนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลอดีตอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่หลบหนีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกำลังฟื้นฟูร่างกายในโรงพยาบาลในประเทศฝรั่งเศสหลังจากหกล้มเส้นเลือดในสมองแตกและร่างกายเป็นอัมพาตครึ่งซีกส่วนนายธนัท ธนวัชรนนท์หรือทอมดันดีแกนนำเสื้อแดงฮัดคอร์ที่ถูกจำคุกในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพก็ยังคงอยู่ในเรือนจำนะคะเขาบอกกันว่าแทบจะเป็นบ้าเลยทีเดียวอันนี้คือเป็นคำบอกเล่านะคะจากนายสมยศค่ะ